วันนี้ก็มีนักศึกษาหลายสถาบันเลยนะครับนำโดยนายธีรพัฒน์คหวงศ์ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่นะครับก็นำตัวแทนทั้งจากรามคำแหงมอราชพฤกษ์มอหัวเฉียวแล้วก็มอหอการค้าไทยก็มาทวงถามความคืบหน้านะครับไปยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีคุณยงยุทธยุทธวงศ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเพื่อทวงถามความคืบหน้ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยและอาชีวะรัศมี300เมตรนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วแต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึงยังไม่มีผลบังคับนะครับคุณธีรพัฒน์บอกว่าหลังจากที่มีการเห็นชอบไปแล้วแต่รัฐบาลเห็นชอบไปตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่ากฎหมายเนี่ยยังไม่มีการประกาศใช้หรืออาจจะมีการทบทวนแก้ไขเครือข่ายก็เลยต้องการมาแสดงจุดยืน